ในขณะที่ถ้าดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองหลายฝ่ายก็คงจับตาในเรื่องของการย้ายพักของสสเพราะว่าวันนี้เป็นเส้นตายวันสุดท้ายถ้าเกิดว่ารถแมพยังคงเดิม24กุมภาพันธ์นะคะแต่ว่าสําหรับการสรรหาสวค่ะวันนี้เป็นการเริ่มกระบวนการได้มาซึ่งสวตามกฎหมายแล้วสําหรับสายการคัดเลือกกันเองที่คณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการก็จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง30พฤศจิกายนก็คือเปิดแค่สัปดาห์นี้เท่านั้นนะคะและในช่วงเปลี่ยนผ่านนะคะทางการเมืองในระยะเริ่มแรกสว 2 5อคนนี้และค่ะก็ถือว่าเป็น,นกลไกสําคัญนะคะที่เข้าไปมีส่วนร่วมกับสสออีก500คนในการโหวตเลือกนายกัฐมนตรีคนที่30ของไทยค่ะนายนัดเล่าสีสวัคุลรองเลขาธิการกรกะตเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกและย้ำให้เตรียมเอกสารที่พร้อมนะคะและควรที่จะสมัครตั้งแต่วันแรก,แรกเพราะว่าการสมัครสวครั้งนี้เป็นเรื่องใหม่หากเกิดความผิดพลาดเรื่องเอกสารจะได้มีเวลาดําเนินการแก้ไขได้ทันค่ะ ตามทำลายแล้วกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกผุฒทสภาหรือสอวอในส่วนของการคัดเลือกกันเอง10กลุ่มวิชาชีพที่กกตเป็นผู้ดําเนินการวันนี้เป็นวันแรกที่เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้ารับการคัดเลือกเป็นสวที่เปิดรับสมัครพร้อมกันทั่วประเทศกว่า900จุดแล้วก็จะเปิดรับไปจนถึงวันที่30เดือนนี้ ทั้งนี้จะสมัครโดยอิสระหรือผ่านการแนะนำขององค์กรอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นโดยจะคัดเลือกตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดและประเทศให้แล้วเสร็จภายใน27ธันวาคมนี้ค่ะ จากนั้นนะคะภายในวันที่5มกราคมปีหน้ากกตก็จะส่งรายชื่อผู้เหมาะสม200คนให้คสชชคัดเลือก50คนและสำรองอีก50คนขณะที่อีก194คนมาจากการสรรหาของคณะกรรมการการสรรหาและอีก6คนเป็นโดยตำแหน่งด้านความมั่นคงค่ะ สำหรับผู้ที่สนใจนะคะต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายนอกจากอายุไม่ต่ำกว่า40ปีในวันสมัครแล้วต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์ในด้านหรือว่ากลุ่มที่สมัครไม่น้อยกว่า10ปีต้องเป็นบุคคลที่เกิดในอำเภอที่สมัครมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอำเภอที่สมัครไม่น้อยกว่า2ปีนับถึงวันสมัครหรือทำงานเคยทำงานหรือว่าเคยศึกษาอยู่ในอำเภอที่สมัครไม่น้อยกว่า2ปีค่ะ โดยหน้าที่สวาตามกฎหมายนะคะนอกจากการกันกลองกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของสอสอรวมถึงการตรวจสอบควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินเสนอแนะเรื่องรัฐการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติและให้ความเห็นชอบบุคคลดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแล้วสสทั้ง250คน ขออภัยค่ะสอวอทั้ง250คนในระยะเริ่มแรกนี้ก็ยืนถือว่าเป็น,นกลไกสําคัญที่จะมีส่วนร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งครั้งนี้ในการโหวตรายชื่อผู้เหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ด้วยค่ะ